ต่อไปที่เราจะทำครับก็คือเราจะเอารีพอร์ตตัวเดิมนี่แหละมาแก้ไขนะครับซึ่งไอ้ตัวรีพอร์ตที่เราทำเมื่อกี้นะถ้าเราย้อนกลับไปรีพอร์ตก็เป็นรีพอร์ตธรรมดาครับมีการแสดงข้อมูลออกคือตามฟิลเลยก็คือตามฟิลที่เราเซเลคมาแล้วก็ตามเลขจำนวนเรคคอร์ดนะครับเรียงลำดับตามแถวที่เราเซเลคมาแต่ว่าข้อมูลนะครับสังเกตไหมเราถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราต้องการให้ออกรีพอร์ตเนี่ยแล้วเราต้องการเอาเฉพาะให้มันกรุ๊ปรวมนะครับให้กรุ๊ปรวมเฉพาะว่าเฮ้ยยูเซอร์คนที่1เนี่ยซื้อสินค้าบินหมายเลขอะไรบ้างวันที่เท่าไหร่จำนวนเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเราจะกรุ๊ปเฉพาะในส่วนของบางข้อมูลได้ไหมเช่นบางข้อมูลของยูเซอร์หรือคัสเตอร์ที่ซื้อนะครับอย่างเช่นตามคัสเตอร์ ID เราจะแก้ไขเราจะเพิ่มเติมมันยังไงนะครับก็จะออกมาเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสมมติอาจารย์ว่าต้องการจะทำให้มันกรุ๊ปตัวรีพอร์ตนะครับตัว customer ID ตามจำนวนว่า customer ID เบอร์1ซื้อของวันที่เท่าไหร่บ้างนะแล้วก็เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่รวมแล้วเท่าไหร่นะอันนี้เขาเรียกว่าการทำกรุ๊ปรีพอร์ตนะครับเราให้จัดกลุ่มตาม customer ID เดียวกันนะทำยังไงนี้เราก็ไปดูครับอาจารย์ทำยังไงดีอาจารย์ขอใช้วิธีการแบบนี้ครับเรามีรีพอร์ตอยู่แล้วใช่ไหมครับรีพอร์ต1ซึ่งมันเป็นแค่ simple report ธรรมดาอาจารย์ว่าตัวนี้อาจารย์ขอทำการ copy มาแล้วมาวางได้ไหมอาจารย์ยังไม่เคยลองนะขอโทษทีอาจารย์จะขอลองนิดนึงว่าอาจารย์ copy report ตัวนี้นะครับสร้างเป็น report ใหม่อ่ะ copy มาแล้วก็ control V ได้ไหมcontrol V ได้ครับเราอาจารย์ก็จะได้เป็น report มาอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า crystal report ขีด underscore อะไรเนี่ย underscore copyแบบนี้นะครับอาจารย์จะสร้างเป็นรีพอร์ตตัวใหม่ขึ้นมาอาจารย์ไม่อยากไปแตะต้องรีพอร์ตเก่าเราอุตส่าห์ทำรีพอร์ตเก่าเสร็จแล้วเราไม่ต้องไปแตะต้องแต่ว่าเราเอามาทำต่อแล้วก็ปี้มาวางนะครับแล้วอาจารย์เปลี่ยนชื่อมันนะครับอาจารย์เปลี่ยนชื่อเป็นรีพอร์ต2ครับเป็นคริสตัลรีพอร์ต2นะแล้วทีนี้มันก็ได้เป็นรีพอร์ต2มาใช่ไหมอาจารย์ขอปิดรีพอร์ต1ออกไปเลยนะครับที่เราเคยทำไปแล้วปิดไปก่อนนะครับแล้วตัวรีพอร์ต2ของอาจารย์นะครับรีพอร์ต2ที่อาจารย์สร้างขึ้นมาหน้าตาดับเบิ้ลคลิกปึ๊บปึ๊บคลิกขึ้นมาหน้าตาเป็นไงเหมือนเดิมเลยคลิกขึ้นมาทุกอย่างเหมือนเดิมอ๋อแสดงว่ามันก๊อปปี้กันได้เอาละก๊อปปี้ได้ก็ดีครับตอนนี้เราก็เลยจะต้องมาทำปุ่มเราก็จะมาแก้ที่รีพอร์ต2นะครับแต่ว่ารีพอร์ต2เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปที่ตัว UI ของเรานะครับตัว UI ของเราเนี่ยอ้าวเพี้ยนเด้งๆเห็นไหมเห็นอะไรเด้งๆแวบๆไหมพอเด้งๆแวบๆปุ๊บเราต้องกดมาข้างล่างครับมันจะเกิดตัวหน้าต่างใหม่อะไรก็ไม่รู้หลุดออกมาตัวนึงตัวนี้นะครับเราคลิกปุ๊บแล้วก็มาจับแถบข้างบนครับจับแถบข้างบนยัดกลับคืนเข้าไปให้มันไปอยู่เป็นแถบมันหลุดออกมาจากตรงแถบไม่รู้มันทำไมเหมือนกันนะทีนี้ตัว Kristen Report 2ของอาจารย์นะครับเห็นไหมมันจะไม่อยู่ในตัวนี้นะครับมันจะมาสร้างเป็น Object ขึ้นมาให้เป็น Kristen Report 2ซึ่งของใครถ้าไม่ขึ้นตรงนี้ครับก็ทำการ Build 1ครั้งครับทำการ Build 1ครั้งมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับโอเคเราจะทำ Kristen Report 2นะครับในเรื่องของ Group Report อาจารย์ก็จะดึง Kristen Report 2ตัวนี้ลงมาข้างล่างปึ๊บตัวนี้จะเป็นกรุ๊ปรีพอร์ตนะครับก็กดโอเคไปนะครับตัวนี้เป็นกรุ๊ปรีพอร์ตได้ชื่อเป็นออบเจกต์ว่าคริสตัลรีพอร์ต21นะครับแล้วอาจารย์ก็สร้างปุ่มใหม่ครับคอนโทรล C คอนโทรล V ลงมานะครับตรงนี้จะเป็นตัวที่ชื่อว่าโชว์กรุ๊ปรีพอร์ตนะครับทำเป็นกลุ่มเป็นรีพอร์ตนะ GROUP กรุ๊ปรีพอร์ตเอาละทีนี้ทำกรุ๊ปรีพอร์ตทำยังไงครับเราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปตรงนี้ถ้าทำรีพอร์ตธรรมดานั่นคือที่เราทำมาตะกี้นี้ถูกไหมครับถ้าเราทำกรุ๊ปรีพอร์ตถามว่ากรุ๊ปรีพอร์ตดึงข้อมูลจากตัวเดิมไหมดึงข้อมูลมาจากออเดอร์เหมือนเดิมใช่ไหมครับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในรีพอร์ต1อาจารย์สามารถเขียนได้เหมือนเดิมฉะนั้นอาจารย์ลองเขียนใหม่จริงๆถ้าใครที่อยาก copy ก็ copy ได้นะแต่อาจารย์เขียนใหม่เอานะครับอาจารย์บอกว่าในรีพอร์ต2ของอาจารย์เนี่ยก็จะดึงข้อมูลมาจากออเดอร์ก็อันเดิมครับดึงข้อมูลมาจากออเดอร์ก็คือนี่ฮะ context นะครับจุด order อันนี้คือดึงข้อมูลมาจาก order นะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ข้อมูลมาเราก็จะมาผูกกับ Crystal Report 2ของเราเราก็ตั้งชื่อว่า Crystal Report 21นะครับ21นะไม่ใช่11ข้างบนนะ11ข้างบนคือ Simple Report ที่เราทำตะกี้นี้อันนี้จะเป็น Report ตัวที่2ที่เราสร้างขึ้นมาก็คือเป็น Report 21จุด database นะครับแล้วก็ enter ลงมาจุด table แล้วชื่อ table ก็คือชื่อเดิมอ่ะครับก็คือชื่อตัวนี้ถ้าเราไม่ชัวร์เรากลับไปดูที่รีพอร์ตนะครับรีพอร์ต2นะครับแล้วดูที่ตัว Field Explorer แล้วดูที่ database มันจะชื่อเดิมเห็นไหมครับก็คือ database ตัว table ชื่อว่า lab 0501 simple report order ฉะนั้นก็อันเดิมครับเราก็เลย
พิมพ์อันเดิมหรือ copy มาก็ได้นะ0501 underscore simple underscore report นะครับแล้วก็ underscore order ฉะนั้นก็จะได้ตัว table นะครับแล้วเราก็จุด set data source ให้มันข้อมูลที่เราได้มาคือ order ตัวนี้ใช่ไหมครับตัว order ตัวนี้เราก็เอา order ตัวนี้มาใส่ให้มันนะ ordersได้ออเดอร์มาฉะนั้นเอาออเดอร์มาใส่นะครับเอาออเดอร์มาใส่แล้วเราก็จะสั่งโชว์ข้อมูล Kristen Report 21ไม่ใช่ตัว Viewer ตัวเดิมนะครับจุด Report Source นะครับ Report Source ให้เป็นโชว์ Kristen Report 21 Kristen Report 21นะครับโชว์ Report 21แล้วสั่งว่า Kristen Report Viewer จุด Show นะครับก็จะได้ประมาณนี้แสดงว่าเรากดปุ่มหนึ่งเราโชว์รีพอร์ตธรรมดาอีกปุ่มกดปุ่มแรกโชว์รีพอร์ต1นะครับกดปุ่มที่2โชว์รีพอร์ต2ลองรันโปรแกรมดูนะครับปึ๊บกดปุ่ม1โชว์รีพอร์ต1นะครับอันนี้คือรีพอร์ต1นะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม2โชว์รีพอร์ต2จังกดปึ๊บมันก็โชว์รีพอร์ต2ครับแต่ว่ารีพอร์ต2กับรีพอร์ต1ตัวนี้มันหน้าตาเหมือนกันถูกมั้ยพออาจารย์เพิ่ง copy มันมาเอาล่ะทีนี้เรามาจัดกลุ่มรีพอร์ตเราทำยังไงนะครับเราทำกรุ๊ปรีพอร์ตยังไงเรากลับไปที่ตัวรีพอร์ต2ที่เราสร้างขึ้นตะกี้นี้นะครับแล้วเราจะทำการกรุ๊ปนะครับเราจะทำการกรุ๊ปตัวเขาเรียกว่าการจัดนะครับการจัดตัวกรุ๊ปปิ้งนะครับทำยังไงบ้างนะทีนี้เราใช้วิธีการคลิกขวาครับแล้วก็เลือกมาที่ตัว insert นะครับใช่ไหม insert หรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้ครับเลือกมาที่ตัว report แล้วก็ group expert นะครับหรือปกติอาจารย์ไม่ทำแบบนี้อาจารย์ถึงว่าอาจารย์ลงอาจารย์ไม่ใช้ตัวคลิกขวานะครับอาจารย์จะใช้ที่ view explorer นะครับแล้วมันจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า group name นะครับเราจะทำ group นะครับเราจะทำการจัดกลุ่มตาม customer id ฉะนั้นอาจารย์จะคลิกขวาแล้วก็ insert group เข้ามานะครับ insert group เข้ามาโดยที่มันจะถามว่าคุณจะจัดกลุ่มข้อมูลเนี่ยตามข้อมูลอะไรนะครับเราจะจัดกลุ่มข้อมูลตาม customer id เห็นไหมครับตัวเนี้ย customer id เสร็จปุ๊บเท่านี้นะครับแล้วมันถามว่าจะเรียงข้อมูลไหมก็ว่ากันไปก็ตามนี้นะครับแล้วก็กดโอเคหน้าตารีพอร์ตจะเปลี่ยนไปมันจะมีเซกชันโผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งเซกชันว่า header section นะครับว่าตัวเนี้ยเป็นการกรุ๊ปตามไอตัว customer id นะครับแล้วก็จะมีกรุ๊ปเนมโผล่ขึ้นมาฉะนั้นอาจารย์จะลากกรุ๊ปเนมของอาจารย์นะครับเลื่อนมาไว้ตรงนี้ปึ๊บเลื่อนไว้ตรงนี้แล้วก็จัดให้มันเข้ากลางแบบนี้นะเราก็จะทำการจัดกลุ่มข้อมูลได้ทีนี้ลองรันโปรแกรมครับอันมันเสร็จแล้วนะจัดกลุ่มข้อมูลไม่มีอะไรยากเลยครับเสร็จแล้วแล้วรันโปรแกรมครับโชว์กรุ๊ปรีพอร์ตนะครับปึ๊บข้อมูลจะถูกจัดกลุ่มเห็นมั้ยครับข้อมูลของ customer ID 1จะมาอยู่ด้วยกันนะครับ customer ID 2ก็จะอยู่ด้วยกัน3 4 5ก็จะมาอยู่ด้วยกันเช่นคนที่4เนี่ยซื้อของตั้งเยอะเลยเห็นมั้ยซื้อของเยอะเลยนะครับด้วยบินตัวนี้นี่คือจับกลุ่มเสร็จแล้วครับทีนี้พอจับกลุ่มเสร็จปุ๊บในสไลด์ของอาจารย์บอกว่าเอาจับกลุ่มเสร็จแล้วนะให้คำนวณเงินให้ด้วยคำนวณเงินก็ไม่ได้ยากครับอาจารย์ปิดโปรแกรมไปนะครับกลับมาที่ตัว Visual Studio นะครับ Visual Studio ของอาจารย์นะเราจะต้องการคำนวณเงินสังเกตดูนะครับตรงนี้มันเรียกว่า group header คือแต่ละกลุ่ม header ของแต่ละกลุ่มตรงนี้คือ group footer นี่คือ footer ก็คือข้างล่างของแต่ละกลุ่มข้างล่างของแต่ละกลุ่มมันจะมีพื้นที่ที่เราสามารถใส่ข้อมูลได้ตรงนี้นะครับอาจารย์ก็เลยจะใส่เป็นผลรวมตรงนี้เข้าไปแล้วผลรวมเราจะใส่ยังไงล่ะอาจารย์ก็คลิกขวาตรงนะครับคลิกขวาตรงนี้แล้ว insert มันมีการ insert summary ได้ก็คือการรวมนะครับอาจารย์ก็ใส่ summary เข้าไปปึ๊บมันถามว่าไอ้ตรง summary ที่ว่าเนี้ยจะรวมอะไรก็คืออาจารย์จะรวมจำนวนเงินที่เขาซื้อของนะครับของ user คนนี้ก็คือ total amount นะครับจำนวนเงินใช้วิธีการรวมหรือวิธีการทำอะไรมันมีรวมมันมีเฉลี่ยมันมีหาค่าโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับอาจารย์เอารวมนี่แหละครับง่ายสุดละนะเสร็จแล้วมันจะเอามาใส่ตรงไหนนะครับจะเป็นการ total หรือว่าจะเป็นอยู่ในแต่ละกรุ๊ปก็คือเราสามารถรวมของทุกคนก็ได้หรือรวมแยกแต่ละคนถ้ารวมแยกแต่ละคนก็อยู่ในแต่ละกลุ่มถูกไหมครับฉันก็มาใส่ว่าอยู่ในแต่ละกลุ่มแล้วกันนะครับเสร็จแล้วอื่นๆไม่ต้องเซตอะไรนะครับแล้วก็กดโอเคเราจะได้ตัวฟิลใหม่ขึ้นมา1ตัวนะครับฟิลใหม่ขึ้นมา1ตัวตรงนี้แล้วก็อาจจะขยายหน่อยนิดนึงมันก็ชิดขวาอยู่แล้วถูกไหมครับมันชิดขวาอยู่แล้ว
เป็นจำนวนเงินแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงอ่ะรันโปรแกรมดีกว่าครับปึ๊บกดโชว์กรุ๊ปรีพอร์ตมันจะแสดงข้อมูลตามกลุ่มของ ID นี้และสุดท้ายมันจะคำนวณให้ด้วยว่า ID เนี้ยทั้งหมดจ่ายเงินและซื้อของมาทั้งหมดเท่าไหร่เห็นไหมครับมันเป็นการทำให้ยืดหยุ่นขึ้นนะครับอาจารย์ขอยอดตรงนี้แล้วกันปึ๊บมันจะทำให้ยืดหยุ่นขึ้นเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าเราออกรายงานน่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ผู้บริหารสามารถเอารายงานตัวนี้ไปดูได้ว่าโอเคยูสเซอร์คนไหนเป็นราคาเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างพวกนี้เขาก็จะสามารถมีประโยชน์สำหรับผู้บริหารนะครับมีประโยชน์สำหรับผู้บริหารที่เขาจะดูเขาไม่ต้องมานั่งดูในตัวโปรแกรมแล้วต้องมานั่งคำนวณบวกลบคูณหารด้วยไอตัวเครื่องคิดเลขของตัวเองนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็คือการออกรายงานนะครับในส่วนที่2ที่เรียกว่ากรุ๊ปรีพอร์ตนะครับในส่วนนี้นะครับก็คงแค่นี้นะเดี๋ยวไปดูในหลักต่อไปนะครับ